เหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลา 9:30 น.นะคะขณะที่คู่กรณีกำลังรอพิจารณาคดีของศาลโดยผู้เสียชีวิต2คนทราบชื่อก็คือนายบัญชาอายุ61ปีและนายวิจัยสุขรมอายุ51ปีทั้งคู่เนี่ยเป็นทนายความที่มารับว่าความในคดีนี้ส่วนผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะนายวิชัยอุดมธนพัฒน์หนึ่งในผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นคู่กรณีกับคนที่ก่อเหตุเนี่ยเล่าว่าสาเหตุน่าจะมาจากความคับแค้นใจที่ต่อสู้คดีที่ดินกันมานานหลายปีค่ะตัวจำเลยมันไม่รู้เขาคุยมาไงมันเข้ามายิงอ๋อเขายิงเลยใช่ไหมยิงไปกี่นัดครับมีพี่บัญชาเขาจะโดนมากที่สุดในนั้นอยู่กันกี่คนครับถ้ารวมตัวผมด้วยพี่ทนาย2คนแล้วก็พี่ผู้หญิงคนหนึ่งคือเขาคงเขาแค้นนั่นแหละเขาแค้นสำหรับผู้ก่อเหตุครั้งนี้คือพลตำรวจตรีธานินทร์ จันทราทิพย์อายุ67ปีมีรายงานว่าถูกตำรวจศาลยิงบาดเจ็บแล้วก็จับตัวไว้ได้ซึ่งรายละเอียดหลังจากนี้นะคะทางศาลจังหวัดจันทบุรีก็จะมีการแถลงข่าวในช่วงบ่ายค่ะด้านนายสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมบอกว่าเหตุเกิดขึ้นในห้องพิจารณาคดีเพราะฉะนั้นต้องไปตรวจสอบค่ะว่ามีการนำอาวุธปืนเข้าไปถึงในห้องพิจารณาคดีได้อย่างไรโดยกรณีนี้น่าจะเกิดจากความละหลวมของเจ้าหน้าที่